ยอหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยสิริธรรมกำเมืองจาริรำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเถอะครับอูจวนม่วนใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันล้านนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเจิญมวลประชาตกเหนือออกไตเฮามาประกันตกวันเฮือใดเวลา5:00 น.เปิดวิทยุเฟซบุ๊กฮือเห็นเนอร์จีบันเย็นหน่อเน่ามีหลายเลิศรถบททวนกวนเก่าจวนเฮือละเมาเอาใจบะน้อยตั้งโลกตั้งธรรมลำนำจ้าถอยมีหลายลีลาสาระสิริธรรมกำเมืองเอิ้นจาวทะสดับกันใดเนนายอาตมาข้านั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป็นป้อยเจิญฟังตะตัวเจ้าบัวกับซอยบ่ฮือเสียอันเวลาขอเจิญฟังไปก่อนและนายเฮยขอกราบถวายความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุต้นจุองค์ขอเจริญปอนมายังสถาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกผู้ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการสิริธรรมกำเมืองโดยธรรมภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้ก็ได้มาออกรายการสิริธรรมกำเมืองทางช่องทาง Facebook Live นะภายที่เป็นเปื่อนเฟซกันพานุวัดแสนคำเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะหรือเซาะเอาตังจื่อพ่อครูสิริธรรมบัณฑิตมันกำลังซดไปหาอยู่กันเนาะซดไปหาเฟซบุ๊กอยู่นะก็เป็นเพื่อนเฟซกันได้ก็สามารถฟังรายการสิริธรรมกับเมืองทางช่องทางเฟซบุ๊กไล่ได้และก็เห็นช่องทางหนึ่งตังขึ้นสถานีวิทยุ FM นะ 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตั้งเสาอากาศและเครื่องกระจายเสียงณที่ตั้งวัดบุญวาทวิหารพระอารามหลวงตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางผู้รักษาการเจ้าวาดวัดบุญวาทวิหารนะพระรามหลวงในเมตตาคือตั้งสถานีวิทยุนะเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ศรัทธาคนลำปางก็ได้ฟังนะและนอกจากนั้นขยายไปไกลจนถึงภาคเหนือเป็นต้นว่าลำปูนเจียงใหม่เวียงป่าเป้าเมืองฝางนะเจียงไฮ้พะเยาก็มีนะก็โดยเมตตาของคลื่นสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและก็เครือข่ายของเปิ้นตวยบอกว่าจะเป็นสถานีวิทยุภาคธุรกิจนะภาคประชาชนภาคเอกชนภาคศาสนาที่เปิ้นได้ลิงนะก็กลุ่มลุมลากันก็เป็นประโยชน์ต่อศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะที่ฟังสถานีวิทยุที่สามารถรับคลื่นได้ใกล้บ้านใกล้จองนะก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะนะซึ่งเป็นธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเจ้าพุทธเอาก็ฟังธรรมะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจวัตรนะของเฮาท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะได้หันธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะมันก็จะเกิดผลแห่งการปฏิบัติธรรมะนะส่งเสริมคือคุณภาพชีวิตของเฮานั่นก็มีการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามทำนองคลองธรรมตามหลักคำสอนนะของพระพุทธเจ้าโดยตีเฮาท่านทั้งหลายบ่ไปเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนเมื่อกับตัวเก่าและก็คนรอบข้างก็อยู่ด้วยกันมีความผาสุกสมัครสมานสามัคคีก็ด้วยนำธรรมคำสอนนี่ละเนาะเพราะการที่เฮามีปกติเหมือนกันปกติภาษาตังพระบาลีเป็นกว่ามีศีลเสมอกันศีลสามัญญตาเนาะเฮามีศีลเสมอกันแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั่นก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเนาะบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่ความฮักความปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้ศรัทธาก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์หลายเวอร์ชั่นหลายรูปแบบทั้งนี้ก็เพื่อให้ศรัทธาเฮาทั้งหลายเนี่ยนะสะดวกในการฟังธรรมนะพ่องก็เป็นคนภาคกลางนะคนภาคกลางก็อยู่ลำปางอยู่ภาคเหนือเมินก็ฟังธรรมะนะโดยครูบาอาจารย์อู้กำเมืองพ่อครูสิริธรรมบัณฑิตอู้กำเมืองหลายท่านก็ฟังเข้าใจอยู่เนาะนะเจริญพรแม่วิจิตาอันนี้ก็นะคนภาคกลางเหมือนกันนะมาอยู่ลำปางมาเป็นแม่ครัวฮื้อวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรก็เข้ามาฟังนะคนภาคกลางแต่ฟังกำเมืองได้สื่อสารได้อนุโมทนามีไผ่แหมเข้ามาฟังแม่เพ็ญศรีศรีสุทธะเจริญปอนอันนี้ก็ฟังตลอดนะแม่เจ้าขนาดนะหนีไปออกนะขึ้นสวทกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันไปออกสถานีปุ้นแม่เป็นสีกับไว้ตัวฟังอันนี้ก็เป็นหุ่มนะฟังธรรมะดีละอนุโมทนาเนาะเป็นประโยชน์เนาะธรรมะนี่พ้นเป็นว่าฟังแล้วก็เพลิดเพลินหน้าใจนะเป็นอุบายนะเป็นเครื่องมือทำให้ใจของเขานั่นนะมันฟูขึ้นมามีความสุขนะจะคิดจะทำจะอ่านจะเขียนในอย่างในวันนั่นก็ม่วนอกม่วนใจพอตื่นเจ้ามาเขาก็มีธรรมะเป็นเครื่องประดับนะมีธรรมะเป็นเครื่องประดับทำเครื่องภายในงามงามออกมาสู่ภายนอกนะมีความสุขใจกายหน้าตาก็เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสป
ไปตั้งใดคนก็หันโอ้โยมนี่เปิ่นอันยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้อารมณ์ดีไผก็อยากจะมาอูดจ่าตวยทักทายปลาใสดีกว่าคนแต่งหน้าบึ้งตึงตั้งแต่เจ้าหน้าบ่ซบอารมณ์คนใกล้ตัวแวดล้อมก็หันแล้วก็สีท่าบ่ค่อยดีก็บ่กล้าจะไปอู้ตวยดีบ่ดีก็จะได้ลูกหลงนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้อานิสงส์แห่งการฟังแห่งการฟังธรรมกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมะตามการเวลาที่จริงแล้วการฟังธรรมะบัดใจเฉพาะจะต้องฟังจากทุเจ้าเต้าอันคนบ้านด้วยกันโอ้ไอ้อย่างที่มันเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมได้หมดเป็นก็ห้องว่าเป็นการกล่าวธรรมเป็นการแสดงธรรมเหมือนกันเฮาก็บ่เลือกบ่เลือกในการที่จะฟังขอมีคนแสดงเหมือนกับคนอินเดียนี่แต่มาเคยไปเรียนหนังสืออยู่ก็เคยสังเกตเคยสังเกตเวลามีการรวมตัวกันถ้ามีคนอู้นี่คนอินเดียนี่ผมฟังชอบไปฟังปาฐกถาชอบไปฟังคนปลาใสก็บอกแปลกนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยตั้งอินเดียนี่มีนักมีหลายนักปราชญ์ผู้รู้มีนักมีหลายบางสิ่งบางอย่างฟังแล้วก็เป็นธรรมะตัวเดิมเป็นเรื่องเดิมเพราะธรรมะนี่เป็นอากาลิโกมาจำกัดการเวลาในสมัยพระพุทธเจ้าก็อู้บอกธรรมธรรมะก็ตัวเดิมกิเลสก็ตัวเก่าโลภโกรธหลงก็อู้มาได้มันก็เหมือนเดิมบางพวกบางท่านก็อาจจะคิดว่าเมื่อใดก็อันเดิมอันใดฟังเมื่อใดก็อันเดิมมันบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงก็เป็นของเดิมว่าจะอันมันก็ถูกข้องบ่ถูกข้องมาบอกว่าฟังธรรมะแล้วก็บ่ทำให้ชีวิตมันบ่มีอย่างดีขึ้นก็บ่ใช่ที่จริงมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพียงแต่เราอาจจะบ่ได้สังเกตบ่ได้ประเมินประเมินตัวเก่าประเมินความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเก่าปีแล้วก็ปีนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะมีตัวแปรก็คือเราได้ฟังธรรมะจากไผก็ตามจาก YouTube จากครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าจากเพื่อนเพื่อนเดียวเซียวฮักกันก็คนที่เขาเคารพนับถือก็ดีบางเตือนี่ฟังแล้วมันก็ได้ข้อคิดสะกิดใจมันโดนใจเขาก็เอามาปรับเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตมาแก้ไขนิสัยเดิมๆของตัวเก่าถ้ามองทันว่ามันเป็นนิสัยตีบดีข่ำตัวเก่าเนี่ยคือตัวเก่าบ่มีเพื่อนมีฝูงบ่มีคนยกย่องสรรเสริญบ่มีคนชมบ่มีคนอยากคบอยากหาอยากถ้าเราเอามาปรับจิตปรับใจตัวเก่าปรับแก้ไขพฤติกรรมนิสัยของตัวเก่ามันก็ก่อยเปลี่ยนไปได้บางทีตัวเราก็อาจจะมองบ่ออกแต่คนรอบข้างอาจจะเปิ่นจะพอออกว่าคนนี่เปลี่ยนไปนักอารมณ์จิตใจเย็นลงจากตะกอนนี่หุ่นทันพันแล่นเปิ้นว่ายังบ่ฮู้หูน้อยก็เป็นโคตรละเป็นเกียรติแสดงออกมาตั้งกายว่าจ่าใจทันทีเปิ้นอู้ยังบ่ฮู้หูด่ามาด่าตอบตีมาตีตอบแต่พอการเวลาผ่านไปได้ฟังผู้รักผู้ใหญ่เปิ่นเอาแนะนำคำสอนดีๆก็ฮู้กึดฮู้กึดก็ปรับปรุงตัวเก่าปรับจิตปรับใจก็เป็นคนดีขึ้นคนทั้งนอกเปิ่นคนรอบข้างเปิ่นก็อาจจะ
สังเกตได้เนาะประเมินเขาได้อันนี้ก็เป็นผลดีนะเพราะฉะนั้นการเวลาผ่านไปนี่การพัฒนาตัวเก่าคำว่าพัฒนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะมันก็ต้องดีกว่าวันนี้ก็ต้องดีกว่าตะวาปีนี้ก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วอย่างนี้นะมันก็จะได้พัฒนาตัวพัฒนาใจให้มันนะสูงขึ้นไปนะสูงขึ้นไปอย่างนี้เนาะเนาะก็วันนี้เจ้าโอ้ทำนะเกี่ยวกับธรรมะต่างๆเนี่ยเนาะของใกล้ตัวเขาเนี่ยว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเขาท่านทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์เป็นครูบาอาจารย์เขากันทั้งนั้นเนาะเป็นครูบาอาจารย์เขาทั้งนั้นเกิดขึ้นรอบตัวเขานี่นะสัพพะธรรมธรรมะทั้งปวงเนาะแล้วก็สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เขาได้หู้ได้หันทางตาได้ยินทางหูได้ดมนะทางจมูกได้ลิ้มทางลิ้นนะได้สัมผัสทางกายมันก็เกิดองค์ความหู้เกิดประสบการณ์เกิดธรรมะฮือแก่เขาทั้งนั้นนะก็เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายก็นะวิ่งเข้าหากันทั้งนั้นเนาะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอยากหันอยากหันทุกสิ่งอยากฟังทุกเรื่องเปิ้นโออันหยังก็ใครร่วมนะการมีส่วนร่วมใครฟังเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ก็ดีคนไฟหู้ไฟเฮียนไฟหานะแต่มันก็ต้องอันนี้หน่อยนึงมันก็จะก้ำกึ่งระหว่างกับคนใฝ่รู้นะกับคนกำไม่เป็นว่าอย่างคนเผือกรู้นะอันนั้นก็ล่ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเฮียนหูเข้ามาประสบผ่านประสบการณ์ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็พยายามเฮียนหูในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนาะคือมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเฮาเอาเข้าตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายใจก็บ่ฮือมันสร้างความเบียดเบียนต่อตัวเก่าต่อคนอื่นนะด้วยใจกิเลสล่ำไปเนาะตาของเฮาก็อยากจะพอมันทุกเรื่องเปิ้นบ่ฮือหันเฮาก็พยายามดีที่อยากจะไปฮู้ไปหันเปิ้นนะหูอยากจะฟังทุกเรื่องบางเรื่องเปิ่นก็บ่อยากจะฮื้อได้ยินนะอันนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาเอาเนาะบางอย่างเปิ่นบ่อยากฮื้อหันเฮาก็ต้องไปหันบ่อยากฮื้อเฮาไปฮู้ก็เฮาก็บ่ต้องฮู้ก็แสดงว่ามันบ่จะเกี่ยวกับเฮายิ่งเฮาไปอยากหันไปอยากฮู้เกิดไปหันขึ้นมาไปฮู้ขึ้นมาไปหันตั้งตาก็บ่สบายใจตั้งส่งผลตาหันบ่เกิดก็เกิดความบ่สบายใจหูได้ยินในสิ่งที่เปิ้นบ่อยากให้เฮาได้ยินก็ดีหรือไปได้ยินเปิ้นเล่าหน้าจาขันกาก็เอามาเป็นกำกึดก็เกิดความบ่สบายใจนั่นก็เพราะฉะนั้นก็บางอย่างเฮาก็นะหลีกเลี่ยงก็ดีเนาะอีกเรียงก็ดีอย่างที่เปิ้นอยากฮื้อฮู้อยากฮื้อหันเขาก็ห้ามฮู้ห้ามหันเฉพาะนะเฉพาะบางทีอันเนี้ยนะตัวกิเลสเท่านั้นนะที่เป็นตัวจี้นำจักนำเขาไปของกินล้ำล้ำล้านในล้ำก็ใครไปจิ้ม นะต้องไปจิ้มอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะมันก็แสวงหาสิ่งตรงกันข้ามภายนอกตาอยากหันรูปหูอยากได้ยินเสียงนะจมูกอยากดมกลิ่นลิ้นอยากลิ้มรสกายอยากสัมผัสใจก็อยากจะไปสัมผัสใจที่มันเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ดีอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือสิ่งที่เฮายัง
มาหันนี่มันก็มีนักนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั่นก็ท่านทั้งหลายก็ใกล้ชีวิตมาบังพ่องก็นะกึ่งนะกึ่งชีวิตบังพ่องก็บั้นปลายชีวิตที่ห้องบ่ได้หู้ได้หันมันก็ยังมีเห็มนักสถานที่บ่เคยไปก็มีเห็มหลายต่อหลายที่เนาะอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่นี่ก็ถ้าเฮาได้ไปห้ำหู้นะมันก็เกิดเป็นประสบการณ์ดีๆก็มีเป็นประสบการณ์ที่มันบ่ดีก็มีนะอย่างนี้นะอันนี้คือชีวิตของเฮามันก็เป็นธรรมดานะแล้วก็เป็นธรรมชาติเนาะเป็นสัจธรรมของชีวิตที่เฮาจะต้องได้หันได้เฮียนได้ฮู้ได้ยินได้ฟังบางอย่างก็บ่อยากจะได้ยินได้ฟังก็มีเขามาเล่าก็มีนะฮะบางทีก็ย่าได้ปฏิเสธบ่ได้เพื่อเป็นการรักษามารยาทก็ฟังไปเนาะบางทีก็ฟังก็บ่ต้องเอาไปเก็บเป็นอารมณ์นะมันต้องไปเก็บเป็นอารมณ์ถ้าเก็บเป็นอารมณ์บางเดี๋ยวมันก็เกิดอารมณ์อยู่สองตั้งอิทธารมอารมณ์อันหน้าไข่หน้าปรารถนาเปิ่นแกล้งชมเฮาก็โอ้ดีอกดีใจภูมิอกภูมิใจเปิ่นโอ้ดาโอ้ตำนี้เป็นอนิธารมอารมณ์ที่บ่เป็นที่หน้าปรารถนาก็เป็นตุกอกตุกใจแฮมะนี่ชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนี่ยกับชีวิตของต้นไม้นะก็แตกต่างกันนะต่างกันที่อะไรอย่างต่างกันตรงที่ว่าชีวิตของมนุษย์เฮานี่ก็มีธรรมลมเนาะเนี่ยเรื่องใจนี่สำคัญนะบางทีสิ่งสารสัตว์อะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณนะเรื่องจิตใจนะสติปัญญานี่มันก็บ่ค่อยละเอียดเหมือนนะมนุษย์เฮานี่เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเฮารับมาแล้วนะก็ต้องขังออกไปพ้องที่มันบ่เกี่ยวข้องกับเฮานะเป็นเรื่องของคนอื่นก็มันเกี่ยวกับเฮาสักหน่อยก็ขังมันออกไปมันต้องเอามาเก็บนะเกิดเป็นอารมณ์หรือเป็นความตกใจบ่ได้นะอย่างที่เคยอู้ไปตะคืนว่าความสุขความตกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเฮาทั้งนั้นสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือเพราะใจถือจึงเป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือจึงเป็นทุกข์จึงเป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้สิ่งใดความสุขหรือทุกข์หนาอย่างเนี้ยเลือกเอานะเลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนนะเลือกความสุขหรือความทุกข์บางอย่างสิ่งที่ผ่านเข้ามาตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายนะอย่างเช่นวันเนี้ยท่านทั้งหลายฟังธรรมะก็ตู้เจ้าเพิ่นก็อู้มาแล้วละล้อนะได้ยินมาแล้วละล้อเรื่องเนี้ยนะตนอื่นก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ได้ก็เคยอู้อยู่มันก็เป็นเรื่องเดิมนะก็บางผ่องก็ว่ามันก็มีหยังแปลกใหม่นะก็หันกันตั้งวันได้ยินตั้งวันตั้งแต่เกิดก็บ่มีหยังใหม่ๆแต่ท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนมาทบทวนธรรมะของพระพุทธเจ้านะมาช่วยกันรักษาคือมันยังคงอยู่ถ้าเกิดบ่มีการอู้ถึงธรรมะนั้นมันก็หายไปนะสูญหายไปวันละข้อ2ข้อนะวันละข้อ2ข้อมันก็จะหายไปเปิ้นจะห้องว่าอันตรธานไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็อาตมาก็ในฐานะของนะพุทธบุตรนะตัวของพระพุทธเจ้านะก็เป็นศาสนทายาทก็นะได้ยินได้ฟังได้ห้ำเฮียนอย่างมากก็เอามาอุนะอมไว้หายคลายออกอยู่เนี่ยเป็นว่าเนาะอมไว้หายคลายออกอยู่ความหู้อันใดที่เฮาเห็นหู้มาเนี่ยนะถ้าเฮาบ่บอกต่อเฮือไผนะหรือว่าสูตรนะในการทำมาหาเลี้ยงชีพ
สูตรอาหารสูตรข้าวราดแกงลำลำสูตรก๋วยเตี๋ยวลำลำสูตรอย่างลำลำขนมลำลำเนี่ยถ้าบอกเผื่อเผยแพร่เปิ้นก็ว่าอมไว้หายแต่ถ้าคายออกมันก็อยู่สูตรนั้นมันก็ยังอยู่นะสืบทอดต่อไปเพื่อคนลูกหลานตันเต้านะสืบต่อไปเนี่ยบางห้องบ่มีลูกบ่มีหลานเกี่ยวกับคนโบราณสมัยก่อนว่าเปิ้นบรรพบุรุษแจ้งไว้มีสูตรนะเนี่ยได้ยินคุณตาท่านหนึ่งนะเนี่ยขนมเบื้องล้ำในลำปางเนี่ยเปิ้นว่าสูตรนี้สืบมาเจ้นปู่ย่าตาทวดการจะสืบทอดสูตรการทำขนมเนี่ยต้องเป็นลูกหลานต่ออันเพราะว่าน่าเสียดายนะเปิ้นก็บ่มีไผแล้วนี่ลูกหลานโอ้แต่ยังรักษาวาจาทรัพย์ของปู่ย่าตาทวดเจ้าอี้นี่ก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้าบ่บอกนะถ้าเปิ้นถือจะอันได้ก็เนาะเนาะไปครูพักรับจำไปสังเกตเอาหน้าห้องก็จะได้เทคนิคได้สูตรนั้นออกมานะอันนี้ก็สรุปเลยว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันเกิดมันเกิดการเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฮู้ทุกสิ่งฮู้ทุกอย่างผ่านอายตนะภายในภายนอกที่มันเชื่อมต่อกันกระทบกันเฮาจะเกิดความฮู้ได้ก็เพราะการหันตาหันรูปเราก็ได้ความหูได้หันในสิ่งที่เคยหันได้ยินได้ฟังก็เพราะหูไปได้ยินเสียงที่มันบ่ได้เคยได้ยินได้ฟังได้ฟังเสียงครูบาอาจารย์เปิ้นโอ้องค์นี้เปิ้นเตชทํานองม่วนเสียงวอนใหญ่เนาะเฮาก็มาได้ยินได้ฟังก็เกิดความหูใหม่เนาะจมูกได้กินกินอันนี้บ่เคยได้ดมกําเถื่อเนี่ยมันก็เป็นกินใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทั้งนั้นนะอันเนี้ยมันก็ยังเป็นประโยชน์เนาะเป็นประสบการณ์ที่มีเฮือเฮาได้รู้ได้หันได้สัมผัสทุกเมื่อเชื่อวันนะทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นชีวิตคือการเรียนรู้นะและสิ่งที่นะมากระทบเฮาเฮือเฮาได้หันได้หันได้ยินได้ฟังได้ลิ้มรสก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นครูนะเป็นครูของเฮาการเฮียนฮู้นั้นก็บ่มีวันจบวันเสี้ยงนะนอกจากเฮาจะเฮียนฮู้ในห้องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวขออันนี้กำเนิดจะเริ่นปอนจะได้แม่ฮะหยังเสียงมันบ่ดีกะเสียงดีจ้าอ๋อเสียงดีอยู่เนาะนึกว่าอันดีเยอะนึกว่ามันคัดคล้องนึกว่ามันดีใจดีใจสาธุสาธุสาธุขอบคุณเนาะเดี๋ยวอู้ทำต่อเดี๋ยวจะเปิ้ลเฮือโทนะสาธุสาธุโทรมากังคันในระหว่างที่อู้ก็นึกว่าอันวิทยุมันดับไปก็ว่าจะได้เสียงดีอยู่นะอันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะมันเป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายตื่นเจ้าจนถึงเข้านอนเนี่ยประสบการณ์เข้ามาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่เป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นถือว่าอันเป็นครูของเฮาแล้วกันเนาะเฮาได้เรียนรู้ได้อย่างต่างๆเนี่ยนะได้รู้ได้หันเนาะเดี๋ยวกันเนอะเนาะเดี๋ยวขออู้ไปจนถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วก็จะได้ฮือสถาได้โทรเข้ามานะชีวิตคือการเรียนรู้เนาะประสบการณ์คือครูนะประสบการณ์คือครูของเฮานะประสบการณ์ตีอันเป็นภาพที่หันเสียงที่ได้ยินนะอันเนี้ยเป็นครูของเฮาทั้งนั้นที่นี่ครูของเฮาเนี่ยที่ได้ผ่านเข้ามานี่นะก็เจริญปอนกำลังบรรยายอยู่นอฮัลโหลบรรยายอยู่นะบักไข่ชับเลยอีแม่ก็ต้องปั๊บขึ้นเอาเนาะฝนตกก่ะ
ฝนตกปั๊บคืนปั๊บคืนเอาบ่สาธุสาธุสาธุเนาะโอ้ยโซโซซาซาแท้ปั๊บคืนบัดนี้มันก็ฝนตกกะเนาะคืนมันบ่ค่อยดีนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประสบการณ์ที่มันเผ่าผ่านเข้ามาตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายใจของเฮาเนี่ยบางเทื่อมันก็ผ่านเข้ามาเสร็จแล้วเฮารับเข้าเป็นประโยชน์ต่อเฮาเปิ้นก็ฮ้องว่าเป็นครูดีบางอย่างเข้ามาแล้วปาฮื้นจิตใจขุ่นมัวน่ะปาขุ่นไปหมดอ่ะปาเสียอารมณ์ฮะปาโหดปาโหดปาจิตใจห่อเหี่ยวมีความแต่ความทุกข์อันนี้ก็เป็นครูแบบติบดีต่อใดครูติบดีต่อใดยังเป็นบุคลาธิฐานก็ยังครูขององคุลิมานเนี่ยเนาะแทนที่สอนลูกศิษย์ลูกหาคือมีวิชาความรู้ดีๆกับไปจู้หลอกคือเปิ่นเห็นวิชาติว่าต้องไปฆ่าคนคือมันได้ปันคนก่อนจะบอกเคล็ดลับวิชามนต์วิเศษคือจะเอียก็แทนที่ปรารถนาดีบอกดีฮือเหียกระจบอ่ะเนาะอันนี้ก็ไปจู้หลานหลอกฮือลูกศิษย์ลูกหาไปฆ่าคนนี่อันนี้เรียกว่าครูบ่ดีเนาะนะเป็นครูบ่ดีประสบการณ์ของเฮาก็เหมือนกันบางเทื่อก็จู้เฮานะจู้เฮาพอหันนะเนื่องว่ามันเป็นความดีนะจู้นะได้หันได้ยินก็นึกว่ามันเป็นภาพอันดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเสียงที่ดีกลายเป็นว่าจู้เฮาเหียยกตัวอย่างเช่นเราอ่อนวัยรุ่นทั้งหลายหันเปื้อนหันฝูงเนาะสูบบุหรี่กะเสพสิ่งเสพติดกะนี่มันเป็นประสบการณ์ตั้งตาถามว่าเป็นครูเฮาก็เป็นครูนะเป็นครูแต่ครูเนี่ยกำลังจะสอนให้เฮาว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีหรือบ่ดีแต่ด้วยละอ่อนบ่ได้วิเคราะห์อีหยังอ่ะก็คิดว่ามันดีหมดอ่ะก็เลยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบก็ได้ครูบ่ดีไปเนาะเสียผู้เสียคนเสียสติเสียปัญญาเสียการศึกษาเฮียนบ่จบสักคำนะไปอยู่สถานพินิจเฮียอย่างอีเป็นต้นเนาะอันนี้เฮาก็ต้องแยกแยะนะมันพิจารณาเอาว่าประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขามันเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือบ่ดีมีทั้งสุขมีทั้งความทุกข์นะอย่างคำกลอนที่เป็นว่าสุขหรือสุขและสุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหนจะสุขบ้างทุกข์บ้างช่างปลายจะทำใจให้เศร้าไม่เข้ากันเนี่ยนะสุขและทุกข์เป็นของกู่กับโลกนะและก็ที่นี่พอมันผ่านเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮาเนี่ยถ้ามันเป็นความสุขก็รักษาเอาไว้ฮู้อยู่มันอยู่กับเฮาได้เหมือนแต่ก็พยายามรักษาเอาไว้คือมันเหมือนกว่าความทุกข์ที่มันเข้ามาถึงแม้ความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยนะมันเป็นความดีนะเป็นสิ่งที่ดีไปกับปรารถนาแต่จะไปลุ่มหลงมันเกินไปกับไม่ได้ติดสุขเนี่ยที่เป็นว่าติดสุขนะพอตกน้อยก็ฮับบ่ได้นะฮับทำใจบ่ได้ก็ตอมใจก็มีนักมีหลายนะเพราะฉะนั้นเฮาก็นะบ่ว่าสุขหรือทุกข์อ่ะมันเข้ามาเฮาก็มันเมื่อมันปฏิเสธบ่ได้แต่เฮาก็ปล่อยวางได้นะรีบนะรีบปลดปล่อยมันออกไปเพราะเฮาเป็นคนเลือกเองเฮาอยากจะไปฮู้คนเดียวอยากจะไปหันอยากจะไปได้ยินมาเองเมื่อได้ฮู้ได้หันได้ยินแล้วนะก็พิจารณาเอาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นครูของเฮาทั้งนั้นนะผิดก็ถือว่าเป็นครูนะกรรมสำนวนไทยเป็นทั้งบาทเหรอผิดเป็นครูนะถูกก็เป็นครูเหมือนกันนะเป็นครูของเฮาทั้งนั้นนะปีที่แล้วนะเมื่อหลายปีที่แล้วเคยทำผิดแล้วเหตุการณ์มันจะเกิดซ้ำแฮมเฮาก็มาเตือนจิตเตือนใจเตือนตัวว่าโอ้อันนี้เคยทำมาแล้วมันผิดมันพลาดเน้อก็
ก็เอามาเป็นครูสอนใจว่าเออจะไปทำแฮมนะถ้าทำแฮมมันก็พิษแฮมนี่เหมือนกับสถาญาติโยมทั้งหลายมีลูกมีเต้ามีหลานเวลาเราอ่อนเฮียนในห้องเฮียนแล้วโอ้ความหู้ยังบ่แน่นพอใครส่งไปเฮียนพิเศษก็ยังเลือกครูมันก็ก็ยังเลือกโรงเรียนพิเศษเลือกครูที่เป็นโอ้หัวดีๆเก่งๆเฮาก็ยังจะอันเฮาก็ยังเลือกครูดีประสบการณ์ก็เหมือนกันเฮาก็เลือกประสบการณ์ที่เป็นครูนะเป็นครูที่ดีเอามาสอนจิตสอนใจเฮานะกับจิตกับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับจั่วคือเป็นดีอันเนี้ยศึกษาดีศึกษาเรื่องดีๆชีวิตมันก็จะมีแต่กุศลกุศลคือความฉลาดเนาะเพื่อที่จะพัฒนานะพัฒนาชีวิตให้มันก้าวหน้าไปทางหน้านะชีวิตนะคือการเรียนรู้ชีวิตคือประสบการณ์นะประสบการณ์ชีวิตคือการเรียนรู้ประสบการณ์คือครูส่วนอุปสรรคคือแบบฝึกหัดนะสถาญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่านะอุปสรรคนี่เหมือนแบบฝึกหัดเอาไว้เฮือเฮาเนี่ยนะไว้ทดสอบเฮานะที่จะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคนั้นได้บ่มันเป็นความท้าทายถ้าเฮาสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นได้นะเฮาก็นะสามารถทำแบบฝึกหัดนั่นสอบผ่านอีกนั่นเนาะนะเปิ้นเปรียบไว้อยู่5อย่างชีวิตคือการเรียนรู้2ประสบการณ์นั่นก็คือครูของเฮา3อุปสรรคนะศัตรูก็คือแบบฝึกหัดคือแบบฝึกหัด4ภาคปฏิบัติคือการสอบไล่การปฏิบัตินี่นะการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วเฮามาปฏิบัตินะปฏิบัติคือการสอบไล่ข้อที่5ดวงตาหันธรรมคือใบปริญญาเมื่อเฮาป้นนะสามารถสอบผ่านนะสอบทำแบบฝึกหัดสอบไล่นะทำลายกิเลสนะลดละเลิกกิเลสได้คือความโลภความโกรธความหลงได้นะเฮาได้ อันนี้ละถือว่าใกล้นะใกล้จบปริญญาละได้รับใบปริญญาน่ะคือการรู้แจ้งหันจริงตามความเป็นจริงเหมือนครับที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีน่ะที่เปิ้นได้นำปฏิบัติน่ะแล้วจนน่ะทำลายซึ่งกิเลสยังไปได้น่ะนั่นคือเปิ้นสำเร็จปริญญาละน่ะปริญญาตัวนี้แปลว่ารู้รอบน่ะรู้รอบนี่เมื่อใดเฮาได้ดวงตาหันธรรมเมื่อนั่นก็คือปริญญาบัตรก็สำเร็จแก่หมู่เฮาทั้งหลายปริญญาบัตรนี่แหละนะจะทำให้เฮานั่นมันเกิดความทุกข์น้อยลงนะเกิดความทุกข์น้อยลงเพราะว่าเฮาก็ได้ผ่านขั้นตอน5ข้อนี่นะชีวิตคือการเรียนรู้ประสบการณ์ก็คือครูของเฮานะอุปสรรคหรือศัตรูคือแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติคือการสอบไล่ดวงตาหันธรรมคือใบปริญญานี่ไผทำได้นะครบนะหมดนี่ก็คือสำเร็จวิชาชีวิตละนะปริญญาชีวิตก็สำเร็จคงเจ้าเปิ่นเคยบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้หัน2คนกำลังเดินนะกำลังเดินสวนตางมานี่นะคนหนึ่งเป็นคนเลวเห็นคนหนึ่งเป็นคนดีเมื่อเดินสวนตางกับข้าพเจ้าแล้วถือว่าคนทั้งสองนี่เป็นครูของข้าพเจ้าคนดีก็เป็นครูของข้าพเจ้าคนบ่ดีก็เป็นครูของข้าพเจ้านะหมายความว่าจะได้หมายความว่าทั้งคนดีและคนบ่ดีล้วนแต่เป็นครูสอนเฮาคนดีก็เป็นครูสอนให้เฮานั่นนะเฮียนแบบแล้วก็ก้าวอย่างปฏิบัติคือเป็นไปตามคำสอนของเปิ่นคำแนะนำของเปิ่นหรือเปิ่นทำเป็นแบบอย่างเขาก็เจริญร้อยตามก็เป็นครูตีดีของเขาส่วนคนบดีก็เป็นครูของเขานั่นหมายความว่าเปิ่นก็สอนจิตสอนใจ
น่ะเตือนเฮาแล้วว่าเออเนี่ยเปิ่นก็เคยทํามาแล้วถ้ามันทําพลาดทําพลั้งเนาะเออยังเฮาก็หันตัวอย่างคนตั้งหลายติดคุกติดตารางก็เนาะป่นออกมาแล้วนี่ก็สอนจิตสอนใจเฮาว่าเออเนี่ยอันนี้ก็ครูของเฮาว่าเฮาเนี่ยควรแบบไปประพฤติปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างนะบ่ทำตามสุดท้ายเฮาก็หันผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนดีและคนบ่ดีทั้งสองเนาะแม่อันนี้เฮาก็เป็นครูของเฮาเนาะเป็นครูของเฮาสอนตนสอนตัวนะจะไปกลับกันแล้วกันนะเออไปกลับกันแล้วกันมาหันคนดีเป็นครูโดยที่แบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ไปเอาเยี่ยงอย่างครูที่ในที่เป็นแบบอย่างที่บ่ดีอันนี้ก็เข้าสำนวนตีเปิ้นว่าหันกงจักเป็นดอกบัวหันความชั่วเป็นความดีนะอย่างนี้เปิ้นอย่างก็กำเมืองเปิ้นว่าเปิ้นว่าเสือตัวว่าพระเจ้าเปิ้นว่าบ่เล่าตัวว่างามล่ำเนี่ยอันนี้กลายเป็นมิจฉาทิฐิไปนะไปยี่สลับซับปิ้นระวังครูดีกับครูบ่ดีไปเหี้ยเออก็ปาฮือเฮานี่นะลุ่มหลงมืดบอดไปนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบอกตัวเก่าเตือนตัวเก่าเนาะบอกตัวเก่าเตือนตัวเก่ามันก็ฝึกจิตฝึกใจของเขาเนี่ยคือมันทุกข์น้อยลงจะเป็นไปบ่ได้เอาจะคือมันทุกข์ใจของเขามันทุกเรื่องเหมือนกำกรที่เปิ้นว่ามีอะไรถูกใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจนะเนี่ยจะคือมันถูกอกถูกใจตัวเก่ามันก็คงเป็นไปมันได้เพียงแต่ว่าเฮาฮู้เท่าทันว่าเออมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดอันนี้เฮาเข้าใจในชีวิตมันก็จะทำให้เฮาเนี่ยอยู่นะบนโลกใบนี้นะการดำเนินชีวิตประจำวันทุกวันนี้สิ่งที่ผ่านเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะล้วนแต่เป็นประสบการณ์ประสบการณ์คือครูของเฮาเฮาก็เลือกเอานะว่าจะเชื่อฟังครูครูแบบไหนครูแบบดีหรือบ่ดีนะเท่านั้นนะอยู่ที่ใจเฮาเนาะก็ได้อู้ได้จ๋ามาเอาละเปิดหน้าสายฮือโทรมาแสดงความคิดเห็นกันได้ไปฟังอยู่ตั้งใดก็นะรายงานตัวนะ0649495999นะรายการศิลิธรรมกำเมืองโดยเดี๋ยวช่วงที่2 5โมงนี่ก็จะปาฟังธรรมมนิยายปื้นบ้านลั่นนานะเรื่องสุริยขาดผูกที่2นะผูกที่2เนาะก็เทศนาธรรมโดยหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตนะโทรเข้ามาได้นะ0649495999นะจะเริญปอนแม่โอ้บัดนี้เปิดลำโพงสักคำแม่สมใจล่ะฟังอยู่นอกเออๆๆคนบ่เป่าแต่มาเจ้าอยู่บ้านกล้วยนะเออสาธุสาธุขอบคุณหลายขอบคุณหลายแม่สมใจเนาะเจริญพรอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขจ้าเจริญพรจ้าไหว้สาธุแม่สมบูรณ์จ้าอันนี้อยู่ใกล้กันนี่ทางนี้เหรอชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะสาธุทั้งกับมิ้นเนี่ยหาสาระดีเนาะเจ้าดีละดีละเจ้าฟังกูวันเนาะดีเจ้ากูวันกูเจ้ามีวิทยุเป็นเปียนเนาะเจ้าดีละอนุโมทนาเนาะเจ้าวันนี้บ่ได้ไปโรงเรียนจ้ะก็ไปอยู่ไปกะไปแต่ว่าอันนี้มาไว้หน่อยมาตันออกวิทยุพอดีสาธุไม่ได้ออกอย่างนี้แหละเนาะแต่คืนก็ออกแต่ว่าแมลง6 โมงถึง 2 ทุ่มออกอยู่
มาตันได้ฟังก็ฟังก็มาตันแต่ว่าตันดูกะฟังอยู่แต่โทรมาตันแล้วก็ไม่ได้โทรจ้ะทั้งเปิดปล่อยเปิดโทรปล่อยเปิดโทรสาธุสาธุเจ้าไว้สัตว์อยู่ดีมีสู้ขอบคุณหลายๆเจริญปอนเจ้าไว้สัตว์เจ้าเจริญปอนเจริญปอนไว้สาพ่าจ้าน้ำพ่อจ้ามาต้องไปปั๊บเนี่ยเนอะเสียงชัดเจนดีเนอะเสียงชัดเจนดีสาธุสาธุเดี๋ยวพ่อโคสมุวิสุวาตุนมาโฮบนว่าอาจจะหาเพื่อนมาดีบางทีทานเพื่อนอาจจะอ่อนก็ได้เออเนาะนั่นน่ะแม่ฟังตั้งแต่ต้นแล้วพ่อจ้าดีละดีละเจ้าสาธุสาธุขอบคุณเจริญปอนเก้าเจริญปอนพระสาเจ้าแม่หยังพระสาเจ้าแม่ครูแม่หยังตะเมืองตะเมืองอันนี้พ่อครูสิริธรรมบัณฑิตเนอร์อ๋อก็ว่าได้ฟังกันฮะมาได้ฟังมาได้ฟังเจ้าวันตันนะครับข้ามาฟังเขามาแอลหาเจ้าเออจดเบอร์โทรตันแต่จำชื่อไม่ได้เองเนาะจ้าตะกี้นี่อ่ะมาตุ๋นชาติเจ้าแม่นละแม่นละเจ้ามาตามได้โทรเปิดมาแอลหากันแล้วก็เลยกู้กันเจ้าสาธุสาธุดีกับเปิดเปิดเบ็ดเทียวสู่กันฟังด้วยเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขขอบคุณหลายๆมาเจ้าเจ้าเป็นคนเป็นเพื่อนไงเพราะว่าถ้าเกิดอากาศเป็นหมอให้ดีเนาะอากาศบ่ค่อยดีเจ้าแม่ฟังขึ้นยังเออมาตามได้ถามชะกรรมน่าจะร้อยสี่เนาะเสมืองนี่นะเดี๋ยวเราขอบคุณงานนักๆหลายๆนาตีติดตามเราฟังแล้วก็อันบอกสัญญาณตัวเองนะเออดีบ่ดีจะได้เนาะก็ปั๊บเอาเบื้องเตี้ยเมื่อก่อนลายสาเหตุเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายอย่างที่แม่อันบัวสันไซว่าตะเกียบทานอ่อนก้าหรือมาอันก็ฝนตกฟ้าห้องมันงาเฮือขื่นมันอ่อนได้เนาะปั๊บขึ้นปั๊บเสาเอาจะเฮือดีนี่แหมย่างก็ตั้งตั้งอันอย่างก็ออนไลน์อ่ะเรดิโอออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นช่องทางใหม่สำหรับคนที่สนใจอินเทอร์เน็ตเนาะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เนาะเจริญพรเจริญพรยายพรเจริญพรแล้วโชว์โชว์อีกอ่ะฝนมันตกก่ะเนาะตกเสื้อก็ไปแล้วอ๋อก่ะขื่นให้บ่เสร็จขื่นบ่ดีจ้ะบ้านขื่นนั่งเลยบางตีปกว่าดีอยู่เนาะสันชัยว่าสันชัยว่าสัญญาณดีเนาะเอ้าสาธุเอ้าเปิ่นไปพักสายเห็นละบางเตี้ยก็กดลำกันไปเนาะเป็นยังอ่ะ0649495999นะรายการซิริธรรมกำเมืองอ้าวเจริญพรมันดังพักบะยังเนี่ยเออเอออีแม่ไปกดมันโลเอ เอออีแม่ไปกดพักสายมันน่ะเนาะอ้าวสาธุเนาะขอบคุณขอบคุณเจริญพรเจริญพรฮัลโหลรับสายแล้วเนอะเอ้าอันนี้ก็ไปกดเบอร์ที่อื่นเห็นกะฮัลโหลรับสายแล้วฮัลโหล1ฮัลโหล2วางก่อนมึงเตียเป็นงงนะเวลาสถาท่านใดไผจะโทรมานี่ก็ขอฮึ่มเบาวิทยุเฮียก่อนไปโทรมาบางเตียโทรรับสายแล้วเป็นแนฟังวิทยุนะบางเกี่ยมันจ้ากว่านะฟังวิทยุมันจ้ากว่าโทรศัพท์เจริญปอนเนอร์ฮัลโหลอ๋อสาธุได้ยินอยู่เนาะสาธุสาธุขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเนาะเดี๋ยวละเดี๋ยวละใส่ติปเน้นน้อยเห็นเด้อม่วนดีนี่นะมีเน้นน้อยอยู่ก่อนเน้นน้อยออมบุญอ่ะโอ้โดนอันนี้ไปลาดลักตัวไปแล้วกันเออปนเฮือเอาคืนไปได้โลอันเอาตังไหนไปได้แต่ตังนอกเนี่ยเอาปีกนี่หรอ
อันเห็นบ่เจ้าใหม่ก็บอกเฮ้ยน้อสาธุเจริญขอบคุณเนอเจริญปอนเจริญปอนแม่ทองสุกเนาะฟังอยู่เนาะบ้านนาดงแม่ทะแม่ทะแม่ใจก็สบายดีก้าบดีอันนี้กันเหมือนละได้ตักได้ตายกันเหมือนนะสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณแม่ทองสุขอยู่ดีมีสุขมีความสุขเหมือนจื้อเนาะจะเดินตอนเฮ้เอ้าก็เดี๋ยวโทรเข้ามาได้อยู่เนาะยังมีเวลา064-949-5999นะเดี๋ยวก็ฟังไลฟ์อันการชลีธรรมกำเมืองช่วงที่2นะฟังเตธธรรมนิยายของเนาะจะเริ่นป้อนจะเริ่นป้อนแม่อย่างก็แม่อำเภอวังจินเนี่ยฮะแม่มุนแม่ยุนแม่ยุนเจ้าแม่ยุนอำเภอวังจินสาธุชัดเจนดีชัดเจนดีสาธุสาธุอันผมหานั่งพระครูเลยสาธุขอบคุณแม่ขอบคุณจะเริ่นพรอยู่ดีมีสุขเจ้าแม่ผมก็แห้งได้สาธุสาธุเจริญพรสาธุขอบคุณวังจินก็ฟังเนาะเชียงใหม่ตั้งเมืองฝังย่อมมีไผโทษเดี๋ยวเบียงป่าเป้ามีก็จะละปูนย่อมรายงานจะกำเตื่อนะเนาะก็มีอันยังก็มาอู้มาจ่ามาแลกเปลี่ยนกันได้เนาะอย่างที่ว่าน่ะสถามีสาระอันยังดีๆก็มาอู้กันพ้องก็ได้นะเป็นครูทั้งนั้นเนาะความหู้ไม่เป็นครูของทั้งนั้นเลยนะบางทีเขาก็ได้เทคนิควิธีการอย่างต่างๆใหม่ๆวันนี้ก็ตีปิกมาเจ้าได้เพราะว่าตอนบ่ายตะกี้ท่านผู้อำนวยการอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนำครูบาอาจารย์คณะพุทธศาสตร์พากันไปปฐมนิเทศเนาะโอ้น่าดีอกดีใจพระมหาเถระระดับเจ้าคณะอำเภอนะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มป้ากันสมัครเฮียนนะสมัครเฮียนเจริญปอนแม่ยังอันนี้ที่เป็นรายการนี่มันก็จะแม่นแล้วรายการศิริธรรมกำเมืองโดยพระครูศิริกดกำตัวกำตัวได้ละหนอติดแล้วแม่สีอะไรกะแม่สีพันเชียงใหม่อยู่ตั้งใดฟังอำเภอเมืองกะสันใจแม่โจ้สันใจแม่โจ้ฟังขื่นวัดไฟหินแหกะร้อยสี่ร้อยสี่เนาะโอ้สาธุสาธุขอบคุณขอบคุณหลายๆแม่โอ้เข้าใจง่ายดีเนาะคนเมืองเหมือนกันโอ้กันเข้าใจง่ายสำเนียงอาจจะบ่เหมือนกันลำปางเนี่ยมันโอ้ห้วนไปหน่อยนะสาธุถ้าเข้าใจมันจะมีความสุขมันแม่นละแม่นละโอ้อันนี้มันเหมือนเหมือนมันก็ว่าอุ้มกันแหละเนาะแม่นมันต้องมีกรรมธรรมะอย่างนักเอาแปลกันง่ายๆเนาะสาธุนะอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรแม่หยังแม่ไรบ้านนาบัวตำบลเมืองแง่องเขาห้างชัดจังหวัดลำปางโอ้แม่ไรแม่ไรห้างชัดเนาะโอ้ฟังขื่นอันใดนี่แม่ฟังขื่นเนี่ยบุญวาทอ๋อวัดบุญวาทเนี่ยเนาะโอ้ไปไกลถึงห้างชัดเมืองแง่วะนะโอ้ได้ยินจากโยดีละเพื่อนฟังกันหลายก็ต้องเพื่อนอ่ะโอ้
ทั้งสองทั้งสองเนี่ยเนาะเขาคือฟังเหมือนยังอะเขาฟังตันนอนฟังตันนอนสาธุสาธุสุดยอดทีสองแต่เจ้าวะนะโอ้เปลี่ยนทานกี่ก้อนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเออใช้ไฟฟ้าโอสบายไม่ต้องไปห่วงเนาะเออไม่ต้องห่วงทานหมดเออเออสาธุขอบคุณขอบคุณหลายๆเออเดี๋ยวละขอบคุณยุดีมีสุขแม่เจริญพรเอ้าหมดเวลาหมดในช่วงแรกเดี๋ยวเรามาฟังกันรอบที่2ต่อเนาะสาธุ